ไปอ่ะวันนี้นะครับเรามาเรียนกันช่วงบ่ายนะก็ขออภัยนะที่มีภารกิจอย่างอื่นนะครับเข้ามาแทรกนะครับก็เป็นภารกิจที่ก็จำเป็นนะครับแต่ว่าก็เลยทำให้ต้องขยับส่วนของคุณมาตอนนี้นะฮะก็หลายๆคนอาจจะชอบก็ได้นะนะครับเพราะว่าดูจากจำนวนคนเข้าแล้วนะอาจจะเยอะกว่าตอนบางวันที่มาเรียนช่วงเช้านะครับอันนี้เรียนช่วงเช้าวันนี้เราจะมาต่อเรื่องของ Virtual Work นะครับนะอย่างซึ่งจริงๆผมสอนไปแล้วครั้งของกลุ่มสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าใครวันนี้เกิดผมผิวเกินไปนะแล้วก็ทำให้พวกคุณไม่รู้เรื่องนะครับก็ลองไปดูของสิ่งแวดล้อมนะครับอันนั้นผมสติสตังค์ดีอยู่ก็อาจจะรู้เรื่องกว่านะฮะโอเคนะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะวันนี้เราจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายนะเดิมทีผมวางแผนว่าวันนี้จะปิดคอร์สนะแล้วปิดคอร์สหมายถึงว่าจะสอนวันนี้ในเนื้อหาที่จะสอบแบบเป็นวันสุดท้ายแล้ววันอังคารเนี่ยก็จะมาปิดคอร์สแบบเป็นทางการโดยการมาทบทวนให้นะครับแต่ก็ดูจากสิ่งแวดล้อมแล้วไม่ทันก็จำเป็นที่จะต้องไปต่อวันอังคารในอีกวันหนึ่งนะซึ่งวันอังคารก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะปิดกันนะเพราะว่าผมอยากให้พวกคุณมีเวลาในการอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนนะสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดนะครับคลาสแอคทิวิตี้นะเดิมทีตั้งไว้ว่าจะให้ส่งนะครับก็มีของวันนี้นะครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะจบวันนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราผมสอนสิ่งแวดล้อมแล้วนะผมดูแล้วมันไม่ทันนะกลัวจะคือผมมาทันนะแต่ว่าผมกลัวผมจะทำพวกคุณเบอร์นะผมก็เลยคิดว่าขยับไปเป็นวันอังคารดีกว่านะครับเดี๋ยววันอังคารผมก็จะเอาคลาสแอคทิวิตี้มาทำด้วยกันอีกทีนึงก็ถือว่าเป็นการรีวิวบทนี้นะครับอีกนิดนึงเพราะว่าวันนี้จริงๆก็คือจบนั่นแหละแต่ว่าคลาสแอคทิวิตี้อาจจะไม่ได้ทำเยอะนะครับอาจจะไม่ได้ทำคลาสแอคทิวิตี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าขยับคลาสแอคทิวิตี้ไปนะก็ตรงกับที่ผมเลื่อนคลาสคุณพอดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบางคนบอกว่าไม่ได้เรียนนะแล้วก็เพราะว่าอาจารย์เลื่อนคลาสนะก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่มีคลาสแอคทิวิตี้นะครับก็แอบดีใจอดีนะผมว่าพวกคุณนี่แบบนี้นะรอแล้วแหกกระเชออยู่ด้านหลังนะโอ้วันนี้ไม่มีเว้ยนะครับ อ่ะกลับมานะไร้สาระเกินไปแล้วอ่ะมาที่เรื่องนี้นะครับ virtual work นะจ๊ะนะครับ virtual work นะ work นี่พวกเรารู้จักกันดีนะนะครับ work เนี่ยก็เป็นเรื่องงานนะตอนที่เราเรียนนะเราก็เรียนตั้งแต่ในสมัยฟิสิกส์นะตั้งแต่ม.ต้นจนถึงม.ปลายนะเป็นเรื่องงานแต่คราวนี้เราจะมีคำหนึ่งนะก็คือคำว่า virtual นะเป็นคำว่าเสมือนนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าในเซนส์เรานะก็จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณหน่อยนะครับนะแต่ผมอยากให้พวกเราระลึกไว้อย่างนี้นะครับให้นึกถึงตอนที่คุณเรียนอะไรใหม่ๆครั้งแรกนะคุณจะรู้สึกว่ายากนะครับนะพวกคุณจำตอนเรียนสมการครั้งแรกตอนเรียนป.6ได้ไหมเราเรียนสมการครั้งแรกตอนประถม6ใช่ไหมจำได้ไหมครับมีใครจำความรู้สึกตอนเรียนสมการครั้งแรกตอนสมัยเรียนประถมได้ไหมจำได้ครับจำได้ยากไหมสมการประถม6ยากครับไม่รู้เรื่องเลยครับใช่ไหมแล้วตอนนี้ไปทำสมการประถม6ทำได้ไหมเรื่องทำไม่ได้ครับทำไม่ได้โอ้โหคำตอบนี้ไม่จริงครับจานล้อเล่นครับเข้าล็อกเข้าล็อกนะครับตึงโป๊ะเลยนะตึงโป๊ะเลยโอเคนะครับนะมันก็จะเป็นเหมือนกันนะ virtual work เรื่องนี้นะมันจะคล้ายๆกับสมการตอนป6นะคุณเปิดใจให้สบายๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตอนสมัยที่คุณเรียนป .6 นะคุณจะรู้สึกว่าสมการมันยากนะเพราะมันเป็นเรื่องใหม่แต่ถ้าคุณทำไปสักพักนึงเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยในความเป็นจริงมันไม่ยากนะมันไม่ยากตรงไปตรงมาแล้วมันก็ตายตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณกลับไปทำสมการป .6 ใหม่ตอนนี้นะครับ x บวก5เท่ากับเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะแล้วถามว่า x เป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับตอนนี้ใครตอบไม่ได้นะเองไปเรียนป .6 ใหม่เลยนะ อารมณ์แบบนั้นนะฮะก็อารมณ์คือแบบนั้นนะอันนี้เราก็เพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นนะผมจะขอรีวิวเรื่องงานเล็กน้อยนะครับตอนที่สมัยเราเรียนฟิสิกส์นะครับตอนที่สมัยเราเรียนฟิสิกส์นะมันจะมีสมการหนึ่งที่พวกเราตอนเราเรียนเรื่องงานพลังงานนะครับเรียนเรื่องงานพลังงานคุณจะมีสมการนี้เนาะ Ek 2เนาะเท่ากับ Ek 1เนาะบวกด้วยงานจาก1ไป2เนาะจำได้ไหมจำสมการนี้ได้ไหมครับสมการนี้ก็บอกว่า
พลังงานจนตำแหน่งที่2นะเท่ากับพลังงานจนนะสภาวะที่1บวกด้วยงานจากสภาวะที่1ไปยังสภาวะที่2ซึ่งงานตัวนี้เนี่ย ก็เป็นได้ทั้งบวกและลบนะก็เป็นงานที่ให้ก็ได้ก็จะเป็นบวกหรือเป็นงานที่ต้านก็ได้ก็จะเป็นลบโอเคนะถ้าจำได้นะครับเราดึงจากเรื่องที่เรารู้ก่อนนะครับอันนี้คือระบบที่เป็นระบบใดๆถูกไหมเราเรียกสมการนี้ว่าสมการนะหลักการนะครับเดี๋ยวนะก็คือตัวนี้เรียกว่าหลักการนะก็คือ principle work นะครับ energy principle นะก็คือหลักการงานพลังงานนั่นเองนะเราก็จะใช้ตัวนี้ในการวิเคราะห์โครงสร้างในโทษในการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ระบบใดๆในฟิสิกส์ในการวิเคราะห์ปัญหาในฟิสิกส์ซึ่งจริงในการวิเคราะห์ปัญหาในฟิสิกส์เนี่ยนะคุณถ้าคุณจำได้นะระลึกชาติตอนสมัยเรียนฟิสิกส์ผมสกิปนิดนึงนะมันมีปัญหาเดียวกันนะปัญหาเดียวกันสามารถคิดได้2วิธีนะครับแนวทางที่1ก็คือมาทางนิวตันเซคันด์ลอว์เนาะซิกมา F เท่ากับ MAแล้วเราก็เอาคินเมติกเนี่ยไปคำนวณนะก็คือ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at สแควร์อะไรก็แล้วแต่นะ v เท่ากับ u บวก at นะครับ v สแควร์เท่ากับ u สแควร์บวก2 as อะไรแบบนี้นะก็คือเรามีสมการตามนี้ถูกไหมครับเราก็วิเคราะห์ทางนี้ก็ได้นี่คือทางที่1ก็คือใช้นิวโตเนียนนะก็คือใช้นิวตันเซคันด์ลอว์นะนิวโตเนียนเมธอดก็คือมาทางใช้กฎนิวตันข้อ2แล้วก็วิเคราะห์สมการทั่วไปตามทางนี้นะครับโทษนะครับอ่ะเดี๋ยวไปนะครับทีนี้ถ้าเป็นอีกแนวทางหนึ่งก็คือเราไม่ได้มาทางนิวตันเซคันด์ลอว์นี้ละนะเรามาทางงานพลังงานนะถ้าเรามาทางงานพลังงาน มาทางงานพลังงานก็คือใช้สมการนี้ถูกไหมครับเราอาจจะใช้สมการงานพลังงานในการวิเคราะห์ปัญหาก็ได้นะนั่นคือสมัยที่เราเรียนฟิสิกส์นะครับนะนี่ก็คือหลักการหนึ่งนะซึ่งไอ้หลักการงานพลังงานตัวเนี้ยนะเราก็สามารถใช้ได้กับระบบทั่วไปเลยนะถ้าเป็นเส้นนี้นะก็คือใช้ได้กับระบบทั่วไปจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟซิสเต็มหรือnon conservative system ก็ได้ conservative system ก็คือระบบอนุรักษ์แปลตรงตัวก็คือระบบอนุรักษ์นะระบบอนุรักษ์คืออะไรก็คือระบบที่ไม่มีการสูญเสียพลังงานนะครับระบบที่ไม่มีการสูญเสียพลังงานแต่ถ้า non conservative system เนี่ยนะพลังงานมันจะไม่คงที่ละมันจะมีการสูญเสียพลังงานนะครับก็จะเป็นระบบไม่อนุรักษ์แล้วนะครับก็มีการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราโฟกัสที่ระบบอนุรักษ์อย่างเดียวนะในเรื่องงานพลังงานคุณจะเจออีก principle หนึ่งที่เรียกว่า E 1เท่ากับ E 2ถูกไหม E 1เท่า E 2ก็คือ EP 1บวกด้วย EK 1เท่ากับ EP 2บวกด้วย EK 2นะอันนี้เรียกว่าพลังงานสัตว์กับพลังงานจนรวมกันนะที่สภาวะที่1กับสภาวะที่2มีค่าคงที่เท่า constant นะครับแต่ไอ้สมการนี้ถ้าคุณสังเกตนะครับมันจะใช้ได้กับระบบที่มันเป็น conservative system เท่านั้นนะครับเป็น conservative system ก็คือระบบอนุรักษ์ถ้ากลับไประลึกชาติสมัยตอนเรียนฟิสิกส์นะก็จะรู้ว่าเวลาเราใช้สมการนี้เนี่ยปัญหาในฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับตัวนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาที่มันมีแรงเสียดทานนะ
ไม่มีแรงเสียดทานนะถ้าคุณระลึกชาติไปสมัยตอนเรียนฟิสิกส์เนี่ยพอมีแรงเสียดทานเมื่อไหร่นะใช้สมการนี้ไม่ได้ใช้สมการนี้ไม่ได้นะสมการนี้จะพูดถึงแค่พลังงานศักสปริง 1.2 kx กำลัง2นะพลังงานศักโน้มถ่วง mgh แล้วก็พูดถึงพลังงานจล 1.2 mv square นะเราจะพูดถึงแค่3ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับ นะเราจะพูดถึงแค่3ตัวใหญ่นี้พอไปเจอแรงเสียดทานแรงเสียดทานไม่มีพลังงานศักเนื่องจากแรงเสียดทานไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นแรงเสียดทานเป็นแรงไม่อนุรักษ์เป็น non conservative force เพราะฉะนั้นถ้าปัญหาไหนมีแรงเสียดทานเมื่อไหร่หลักการนี้ใช้ไม่ได้เราต้องกลับไปใช้หลักการ work energy principle เพราะว่ามันสามารถใช้กับ non conservative system ได้เพราะนั้นถ้าคุณทำปัญหาฟิสิกส์นะครับคุณจะพบว่าเฮ้ยพอมีปัญหาเรื่องแรงเสียดทานปุ๊บอ้าวแรงเสียดทานเป็นงานต้านทันทีงานติดลบนะเราต้องใส่เป็น work done เท่ากับ fs เนี่ยคูณด้วย s นะเพราะว่า งานแรงที่ไม่อนุรักษ์เนี่ยก็คืองานเขาเนี่ยงานจากแรงประเภทนี้นะครับจะขึ้นกับเส้นทางนะเส้นทางการเดินของแรงที่กระทำนะก็เป็นไปตามผ่านนะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะภาษาอังกฤษมันชัดกว่า depend on path นะครับก็แรงที่เป็น non conservative system เนี่ยมันจะ depend on path แต่ถ้าหากเป็น non conservative system นะครับเอาโทษ non conservative system ตัวนี้ non conservative non conservative system เนี่ยมันจะแรงมันจะ depend on path นะครับแต่ถ้าหากเป็น conservative force นะที่มันจะใช้กับตัว conservative system เนี่ยมันจะไม่ขึ้นกับ path นะครับอย่างเช่นแรงสปริงนะแรงโน้มถ่วงเป็นต้นพวกนี้จะไม่ขึ้นกับ path นะครับเราก็จะใช้หลักการนี้แหละในการพิจารณานะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามาพิจารณาตัวปัญหาของเรานะที่ปัญหาของเราตอนนี้เนี่ยเรากำลังดูเรื่องไม่ใช่ผมเบอร์อย่างเดียวนะคอมแม่งก็เบอร์ด้วยนะครับโอเคนะครับอ่ะถ้าจากสมการนี้อ้าวนั่นเขียนผิดเลยนะครับ EK2 นะเท่ากับ EK1 บวกงานจาก1ไป2นะครับเพราะฉะนั้นจากอันนี้เนี่ยผมพูดในทางเดียวกันเรากำลังทำเรื่องระบบที่อยู่ในภาวะสมดุลระบบที่อยู่ในภาวะสมดุลเป็นไปได้2แนวทางนะครับแนวทางที่1ก็คืออยู่นิ่งนะความเร็วเป็น0กับอีกอันนึงก็คือความเร็วคงที่ระบบที่อยู่ในภาวะสมดุลนะครับนะก็จะเป็นระบบที่นะเป็นสมดุลสถิตนะครับนะก็ที่เราเรียนอยู่ก็คือ static นะก็คืออยู่นิ่งนะ u เป็น0ถ้า u เป็น0นั่นหมายความว่าไงก็เทอมนี้ก็เป็น0ไปถูกไหมถ้าเป็น0ไปนั่นแสดงว่าอะไร work done จาก1ไป2ก็คือ0 make sense ไหมถ้าระบบอยู่ในภาวะสมดุลเนี่ยงานก็ต้องเป็น0นะงานในระบบเนี่ยนะจากผ่านที่1ไปยังผ่านที่2เนี่ยสุดท้ายวนไปวนมาก็ต้องเป็น0งานต้องเป็น0 work done ที่กระทำในระบบต้องเป็น0นะครับนะหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นความเร็วคงที่ก็ตามนะเราจะได้ว่า EK2 กับ EK1 เนี่ยมันจะเท่ากันถูกป่ะต่อให้มันอยู่ในภาวะสมดุลในภาวะที่มันคงที่นะไอ้2ตัวนี้มันจะเท่ากันสุดท้ายมันแคนเซิลกันก็จะได้งานจาก1ไป2เนี่ยเป็น0อยู่ดีโอเคนะนะครับอันนี้คือ work done นะ work done ตรงๆก็คือแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าหากในระบบสมดุลสถิตใดๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยงานในที่กระทำในระบบเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็น0นะครับอันนี้ตั้งต้นจากเอาความรู้พื้นฐานในฟิสิกส์มาเข้าใจก่อนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะเวลาเราวิเคราะห์โครงสร้างนะครับเวลาวิเคราะห์โครงสร้างที่เราเรียนผ่านมาเราใช้กฎนิวตันกฎนิวตันข้อ1ก็คือซิกมา F นะครับเท่ากับ0
นะครับเราใช้กฎนิวตันนะก็ใช้หลักการสมดุลแรงเนี่ยเราก็วิเคราะห์ได้นะครับนะแต่ทีนี้ในกรณีที่นะถ้าสมมุติว่าปัญหานั้นมันมีรูปแบบสภาวะสมดุลเนี่ยที่ชัดเจนนะเพียงรูปแบบเดียวเนี่ยเราใช้สมการสมดุลก็วิเคราะห์ได้ตรงไปตรงมาเหมือนกับปัญหาคานี้คานี้นะสมมติผมบอกว่าผมให้แรง P เท่ากับ100นิวตันนะครับเวลาเราเขียน free body diagram เราก็ได้ว่าเออตรงนี้ AY นะตรงนี้ BY หานี้ชั้นนะตรงนี้มี AX นะครับผมเขียนถ้าสมมติว่าวิเคราะห์ที่แรงเท่ากับ100นิวตันก็เขียน free body diagram รูปนี้จริงไหมเอาไม่เอาละเอา P เท่ากับ200นิวตัน P body diagram เป็นรูปไหนครับก็รูปนี้อีกถูกไหม P เป็น300นิวตัน P body diagram ก็ยังเป็นรูปนี้ P เป็น 1,000 นิวตัน P body diagram ก็ยังเป็นรูปนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะรูปแบบของสภาวะสมดุลของเราเนี่ยมันชัดเจนนะมีรูปแบบเดียวโอเคไหมถ้าชัดเจนมีรูปแบบเดียวเราก็อะไรครับ summation fy เท่ากับ0summation m เท่ากับ0เขียน free body diagram มาแล้วก็โซลตามวิธีปกติจบไปโอเคนะนะครับแต่มันมีปัญหาอีกประเภทหนึ่งนะปัญหาอีกประเภทหนึ่งที่มันสามารถเกิดสภาวะสมดุลเนี่ยได้หลายรูปแบบมันอาจจะเกิดสภาวะสมดุลได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแรง P นะนะครับนะก็อย่างเช่นระบบที่มันเชื่อมต่อกันด้วยลิงก์นะครับเยอะๆแบบนี้เนี่ยมีลิงก์ใดๆเกาะเกี่ยวกันแบบนี้นะครับถ้าหากมันมีลิงก์แบบนี้เกาะเกี่ยวกันนะจินตนาการตามผมนะครับแล้วก็มีโมเมนตัมอะไรแบบนี้จินตนาการตามผมสมมุติ P 100มันก็อาจจะโยมาอันหนึ่งนะครับ P 100นะ P 100อาจจะโยแค่นี้P 100นะโยแค่นี้พอ P 200อาจจะโยอย่างนี้โอเคไหมนะอันนี้ก็อาจจะเป็น h ค่าหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น h อีกค่าหนึ่งไอ้ตรงนี้ก็อาจจะเป็น x 2ไอ้ตรงนี้ก็เป็น x 1เห็นไหมรูปมันไม่เหมือนกันละ มุมมันก็จะเป็นเทต้า1ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทต้า2ละโอเคไหมครับเวลาเราเขียน free body diagram มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะรูปเปลี่ยนแปลงไปแล้วเวลาเราเขียนเนี่ยสามารถวิเคราะห์ถามว่าวิเคราะห์โดยวิธีสมดุลของแรงได้ไหมได้นะก็อาจารย์เอกชัยสอนแล้วพวกลิงก์แบบนี้เราก็ต้องตัดฟรีบอดี้ไดแกรมทีละชิ้นออกมานะแยกชิ้นทีละชิ้นออกมาแล้วก็ไล่หาไปเรื่อยๆนะทำได้นะครับแต่ว่ามันมีวิธีที่สะดวกกว่านั้นนะครับวิธีที่สะดวกกว่านั้นก็คือวิธีของ virtual work นะวิธีหลักการของงานเสมือนนะครับนะก็ถ้ารูปแบบมันมีได้หลายรูปแบบนะมันไม่ทราบรูปแบบที่ชัดเจนเวลาเราเขียน free body diagram นะครับหรือว่าเราเขียนรูปสมดุลเนี่ยมันก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมุมเทต้าควรจะเป็นเท่าไหร่ x ควรจะเป็นเท่าไหร่นะอะไรแบบนี้นะครับมันควรจะเป็นเท่าไหร่ดีนะการวิเคราะห์ก็จะมีความยุ่งยากมากขึ้นนะก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยงั้นเรามีคนนักคณิตศาสตร์นะนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนก็เลยนึกว่าโอเคงั้นใช้หลักการของงานเสมือนมาช่วยในการวิเคราะห์นะครับมาช่วยในการวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเรื่องงานเสมือนนะก็มาทบทวนนะครับว่าหลักการนะ definition ของ work เนี่ยมันคืออะไรนะครับอันนี้ไปทบทวนได้ในฟิสิกส์นะครับก็นะ work done นิยามโดยอะไรครับนะ work done ก็คือการ dot product เนาะถ้าสมมติเราจำได้นะครับ work เนี่ยเป็น scalar quantity นะเป็นปริมาณสเกลาร์มีค่าเท่ากับ f.s นะอันนี้ผมใช้สมการตามฟิสิกส์แล้วกันนะ f.s นะครับก็มีเท่ากับก็จะเท่ากับขนาดของ f คูณขนาดของ s แล้วก็ cosine θ นะครับอันนี้ก็ตามนิยามทางฟิสิกส์นะครับเราจะเห็นว่า work done เนี่ยเป็นสเกลาร์เพราะเกิดจากการกระทำ dot product กันของเวกเตอร์2ตัวคือเวกเตอร์ของแรงกับเวกเตอร์ของการกระจายเมื่อไหร่ที่เราเอาเวกเตอร์2ตัวมากระทำ dot product หรือชื่ออีกชื่อหนึ่งของ dot product เขาเรียกว่า scalar product นะก็คือเราจะทำให้การที่เอาเวกเตอร์2ตัวมาดอทกันมันจะกลายเป็น scalar ทันทีนะครับมันจะกลายเป็น scalar เขาถึงเรียกว่าเป็น scalar product นะครับแต่ถ้าคุณเอาเวกเตอร์2ตัวมา cross กันนะคุณจะได้เวกเตอร์นะครับอันนี้ว่า cross product นะต้องเป็นไปตามกฎมือขวาโอเคนะทีนี้จากสมการนี้นะเราเห็นว่า f dot s เนี่ยนะเท่ากับขนาดของ f คูณขนาดของ s cosine theta
นะครับแบบโคไซน์เทต้านะถ้าเป็นอันนี้ก็โคไซน์อัลฟาอันนี้ก็คือพูดถึงปริมาณเล็กๆใดๆนะก็เป็น DU นะแล้วก็เท่ากับ F.BS นะครับนะทีนี้จะเห็นว่าจากนิยามอันนี้จะได้ว่างานของเราเนี่ยนะจะเป็นบวกงานของเราจะเป็นบวกเมื่อแรงนะกับ BR เนี่ยนะมันมีส่วนที่ไปทิศเดียวกันเนาะนะมันไปทิศทางเดียวกันก็คือมุมอัลฟาเนี่ยก็อยู่ในระหว่างอะไรนะนะครับมุมอัลฟาก็อยู่ในช่วงที่จะทำให้โคไซน์อัลฟามันเป็นบวกนะครับ นะครับก็คืออะไรลบ90องศาจนถึง90องศาเนาะนะก็จะเป็นเลนส์นี้นะนะครับก็คืออารมณ์ว่า F อยู่นี่นะครับ DR ไปอย่างนี้นะก็คือพูดง่ายๆคือมีตัวที่หันหัวลูกศรไปแนวเดียวกันนะก็เรียกว่าก็จะทำให้งานเป็นบวกนะครับแต่ถ้างานมันเป็นลบก็แสดงว่านะเทต้านี่ก็จะเป็นไงเทต้าหรืออัลฟานี่นะอัลฟาก็ต้องเป็นไงครับเกิน90องศานะมากกว่า90องศานะครับนะแล้วก็ถึง270ถูกไหมนะก็คือในลักษณะว่าการกระจัดไปอย่างนี้การกระจัดไปอย่างนี้แต่แรงทะลึ่งมาอย่างนี้นะครับนะแล้วถ้าอีกเคสหนึ่งก็คืออะไรถ้าแรงกระทำอย่างนี้แต่การกระจัดไปอย่างนี้แล้วตั้งฉากกันนะตัวนี้ก็จะเป็น work done เนื่องจากตัวนี้ก็จะเป็น0เลยเพราะว่าโคไซน์เทต้ามันโคไซน์90ก็เป็น0นะครับนะเพราะฉะนั้นแรงที่กระทำตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ก็จะถือว่าตามนิยามก็คือก็จะไม่ทำให้เกิดงานนะครับก็คือ work done ก็เป็น0ไปนะนะครับ เพราะฉะนั้น work done ตัวที่ในส่วนของแรงที่ไม่ทำให้เกิดงานที่เราจะพิจารณากันมากๆนะก็คืออะไรบ้างก็คือแรงที่มันไปกระทำกับจุดที่มันไม่มีการเคลื่อนที่แรงที่ไปกระทำกับจุดที่ไม่มีการเคลื่อนที่ก็ได้แก่แรงที่ไปกระทำกับจุดรองรับเป็นต้นนะครับสมมติว่ามีคานแบบนี้เพราะฉะนั้นแรงตัวนี้นะ AYAX reaction นะทั้ง AY AX นะครับ BY เนี่ยนะจุดตรงนี้มันถูกยึดรั้งไว้ว่าไม่ให้เคลื่อนที่ซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นลงจุดตรงนี้ไม่ให้เคลื่อนที่ขึ้นลงซึ่งมันมีแรงตัวเดียวก็คือ BY เพราะฉะนั้นไอ้3แรงนี้เนี่ยมันกระทําต่อจุดที่มันอยู่นิ่งมันกระทําต่อจุดที่อยู่นิ่งในทิศทางการเคลื่อนที่ของมันเพราะฉะนั้น3ตัวนี้ก็ไม่ทําให้เกิดงานนะครับนะเพราะฉะนั้นนะforce ที่ apply to fixed point นะก็คือในตำแหน่งที่มันไม่มีการเคลื่อนที่ก็จะไม่ทำให้เกิดงานนะตัวนี้คือตัวสำคัญที่พวกเราควรจะต้องคำนึงถึงนะครับนะตัวอื่นพวกคุณลองไปอ่านเพิ่มเอานะครับนะอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือ work done จาก couple นะ work done จาก moment นะจาก moment นะครับแรงเนี่ยถ้าเป็นแรงนะ work done ของแรงคือ F.S นะครับแต่ถ้าหากเป็น work done ของ moment นะ work done ของ moment นะก็จะมีค่าเท่ากับเอา m.theta นะครับนะก็คือ moment เนี่ยมันก็คือเหมือนมันมองอีกมุมนึงก็เหมือนแรงเชิงมุมนะก็คือเอาแรงคูณแขนได้ moment นะแล้วก็ไป dot กับ theta ก็เหมือนการกระจัดเชิงมุมนะครับซึ่งในความเป็นจริงการที่จะได้มาจากอันนี้นะเขามาจากนิยามของ work done ก่อนนะก็มาจาก work done เท่ากับ f.s ก่อนนะเพียงแต่ว่าเขามองโมเมนต์เนี่ยเป็น couple force นะก็คือมองเป็น couple force ก็คือมีแรง F เนี่ยที่มีขนาดเท่ากันแต่ว่าทิศทางตรงข้ามกระทำกันที่จุด2จุดนะครับแล้วทำให้เกิดที่ห่างกันเป็นระยะ R นะก็จะทำให้เกิดโมเมนต์นะก็คือ R cos F นะครับได้เป็นโมเมนต์นะครับตามที่เราเรียนไป หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาคำนวณหา work done ของระบบนี้นะซึ่งประกอบด้วยเวิร์กดันเนื่องจากแรง F กับแรงลบ F นะครับหลังจากที่จัดสมการนะเราก็จะสรุปได้ว่านะได้เวิร์กดันเนื่องจาก couple force นะก็คือของ F กับลบ F เนี่ยจะได้มีค่าเท่ากับ M คูณด้วยเทต้านะครับเพราะนั้นไอ้ตัวนี้จะเป็นบวกเมื่อ M กับเทต้านะมันหมุนทางเดียวกัน
เขาจะเป็นลบนะเมื่อ m กับเทต้านะหมุนตรงข้ามกันโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นเวิร์กดันจากคัพเปิลนะหน่วยนะครับมาดูหน่วยนะหน่วยของเวิร์กดันนะถ้าใน SI unit ก็คือหน่วยจูลนะครับนะใน SI unit คือหน่วยจูลนะก็มีค่าในนิวตันเมตรนะครับนะนิวตันเมตรนะก็จะเห็นว่าหน่วยมันคล้ายกับโมเมนต์เลยนะโมเมนต์ก็นิวตันเมตรนะครับนะของเวิร์กดันก็นิวตันเมตรเหมือนกันใน SI นะแต่ว่าเขาเรียกชื่อใหม่ว่าเป็นจูลนะครับนะแต่เราจะเขียนนิวตันเมตรก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ไม่เขาก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าที่เขานิยมก็จะใช้เป็นจูลมากกว่าก็จะแปลงเป็นจูลเวิร์กดันเป็นจูลนะครับแต่ถ้าหากเป็น US Customary Unit นะ US Customary Unit หน่วยฟุตปอนเนี่ยนะหน่วยของ Work Done จะเขียนเป็นฟุตปอนเขียนเป็นฟุตปอนนะครับนะซึ่งตรงนี้ต้องระวังนะห้ามเขียนสลับนะไปเขียนเป็นปอนฟุตไม่ได้เพราะหน่วยของปอนฟุตมันเป็นหน่วยของโมเมนต์ใน US Customary Unit นะครับเพราะนั้นในเรื่องของการเขียนหน่วยเนี่ยนะจากนี้ไปนะคุณเรียนในระดับปริญญาตรีแล้วนะครับการเขียนหน่วยจะต้องละเอียดนะคือต้องให้ความสำคัญว่าอย่างนี้ดีกว่านะต้องให้ความสำคัญในเขียนซีซัวไม่ได้อย่างกิโลกรัมนะถ้าใครเขียน K ตัวใหญ่ G ตัวใหญ่นี่ผิดนะนะครับนะครับไม่ถูกนะบางคนบอกเฮ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยก็พิมพ์ตัวใหญ่ไปจริงๆไม่ถูกนะครับเพราะว่ากิโลกรัมเป็นคำพรีฟิกนะต้องใช้ K ตัวเล็กนะครับกรัมต้องใช้ G ตัวเล็กนะครับถึงจะสื่อความหมายว่าเป็นกิโลกรัมนะครับนะถ้าคุณใช้ K ตัวใหญ่มันก็จะไปสื่อเป็นอุณหภูมิไปเป็นเคลวินไปนะครับก็ไม่ถูกนะเมกะก็เหมือนกันนะอย่างเช่นเมกะกรัมมันจะเข้าใจง่ายหน่อยเมกะกรัมคุณต้องใช้ M ตัวใหญ่ถ้าคุณใช้ M ตัวเล็กมันจะกลายเป็นมิลลิกรัมนะครับโอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้เรื่องหน่วยจะซีเรียสนะครับถ้าเป็นหน่วยของ US Customary Unit นะหน่วยของงานจะเป็นฟุตปอนด์นะครับหน่วยของโมเมนต์จะเป็นปอนด์ฟุตนะครับอ่ะเดี๋ยวผมตัดคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง Virtual Work กัน